เป็นอย่างมันคือบ่ถอยเป็นอย่างว่าหันมันคือแลนไซมีดผมถอยบ่ได้ตัวหัวหน้าผมหันนี่ผมมืนวิธีมูฟวี่ภูมิใจเสนอวันพีชคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับก่อนจะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง GT Movie มีแพ็กเกจดีๆจาก YouTube Premium มานำเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนำแพ็กเกจจาก YouTube Premium ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนำซ้ำยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสำหรับใครที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับตอนที่5โซโลก็ถามเพื่อความแน่ใจว่าตาลุงนั่นเป็นปู่แท้ๆของลูฟี่เหรอมันก็ได้ทำให้เขานึกย้อนไปในวัยเด็กในขณะที่ลูฟี่กำลังจะเล่นต่อเรือและสมมติตัวเองว่าเป็นโจรสลัดสักพักคุณปู่ก็เดินมาด่าและบอกว่าลูฟี่จะเป็นทหารเรือที่ดีได้ยังไงแต่มัวแต่เสียเวลาเล่นกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ลูฟี่ก็บอกนะครับว่าเขาไม่อยากจะเป็นทหารเรือและบอกคุณปู่ว่าเขาอยากจะเป็นโจรสลัดมันก็ได้ทำให้ปู่กราฟนั้นโมโหและพังของเล่นของลูฟี่ทิ้งพร้อมกับบอกว่าเขาจะต้องเริ่มฝึกเป็นทหารเรือตั้งแต่วันนี้ลูกกระสุนปืนใหญ่โจมตีมาไม่หยุดมันก็ได้ทำให้เรือพวกเขาได้รับความเสียหายลูฟี่สั่งให้อุซบยิงตอบโต้พร้อมกับบอกให้โซโลยืดเชือกแล้วหักสายเต็มที่แต่ทว่าเจ้าพ่อโซโลก็ไม่รู้นะครับว่าสายมันฝั่งไหนส่วนอุซบเขาก็ไม่เคยยิงปืนใหญ่เลยแถมยังทำลูกกระสุนตกบันไดไปอีกมันจึงทำให้งานนี้เกิดความบันเทิงขึ้นคนโทกราฟเขาต้องการจะจับเป็นเขาก็ได้ประกาศใส่มาร์กอโลว่าเรือของลูฟี่ลดใบพัดลงและยอมมอบตัวซะแต่ว่าลูฟี่ก็ปฏิเสธนะครับทำให้คุณปู่เกิดความโมโหและจับลูกกระสุนปืนใหญ่เครื่องมาลูฟี่ก็ได้พองตัวขึ้นเพื่อรับลูกกระสุนนั้นทำให้มันเด้งกลับไปชนกับคานใบพัดเรือจนมันล่วงลงมาส่งผลทำให้เรือของพลโทกราฟไม่สามารถเล่นต่อได้นามิเลยตัดสินใจพาเรือของพวกเขาเข้าไปในหมอกและในระหว่างการเดินทางลูฟี่ก็ได้กินอาหารลอยมาจากที่ไหนสักแห่งลูฟี่จึงบอกให้นามิเล่นเรือไปตามกลิ่นอาหารนั้นมันก็ได้ทำให้พวกเขามาเจอกับบาราติเอมันเป็นภัตตาคารกลางทะเลพวกของลูฟี่ก็ได้ตัดสินใจแวะไปหาอะไรทานกันที่นี่และภายในภัตตาคารแห่งนี้มันก็ได้มีพ่อครัวคนหนึ่งที่เขาจะทำอาหารตามจินตนาการของตัวเองแต่มันก็ส่งผลให้เขาโดนดุจากหัวหน้าบ่อยๆพร้อมกับนำอาหารที่เขาทำนั้นไปทิ้งและชายคนนี้เขามีชื่อว่าซันจิเขาก็ได้ถูกลดระดับลงมาให้ทำอาหารอีกต่อไปและให้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟแทนตัดมาที่พลโทกราฟตอนนี้เรือพวกเขาต้องใช้เวลาซ่อมถึง2วันกราฟเลยติดต่อไปหาโจรสลัดที่มีชื่อว่ามิฮอคที่ตอนนี้เขาถูกยกเลิกค่าหัวโดยรัฐบาลและจุดประสงค์ที่กราฟโทรหามิฮอคก็คือเขาต้องการให้มิฮอคไปจับตัวลูฟี่มาให้เขาและดูเหมือนว่าพลังของเจ้ามิฮอคคนนี้จะไม่ใช่ธรรมดาพลังดาบของมันสามารถฟันเรือขาดได้เป็นท่อนๆในขณะที่พลโทกราฟกำลังคุยโทรศัพท์อยู่โกบีก็ได้แอบฟังอยู่นะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่กลุ่มหมวกฟางหลังจากที่พวกเขากินอาหารกันจนอิ่มท้องแล้วซันจิก็ได้มาเช็คบินแต่ว่าลูฟี่ก็ได้เซ็นเอาไว้ก่อนหัวหน้าของภัตตาคารก็เลยออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองลูฟี่ก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาจ่ายหลังจากที่เขาไปที่แกรนด์ไลน์และได้เจอวันพีซแล้วเขาจะกลับมาจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยแต่ทว่าหัวหน้าเซฟเขาก็ไม่สนใจนะครับเขาได้พาลูฟี่ให้ไปล้างจานเพื่อชดเชยอาหารที่กินไปและก่อนที่จะลงมือล้างลูฟี่ก็ได้เจออาหารที่ซันจิทำเอาไว้เขาก็ได้แอบชิมมันก่อนที่ภาพจะตัดฉากมาที่โคบี้หลังจากที่เขาได้ยินกราฟคุยกับมิฮอคแล้วเขาก็ได้เกิดความสงสัยว่าทำไมทหารเรือถึงได้ติดต่อกับโจรสลัดเมโปก็ได้บอกนะครับว่าเจ็ดเทพโจรสลัดเป็นโจรสลัดที่เก่งมากๆพวกมันปกครองท้องทะเลและสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่ได้เจอรัฐบาลสามารถจัดการพวกนั้นได้แต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะทำสัญญาให้เจ็ดเทพโจรสลัดนั้นไม่มีค่าหัวและเป็นอิสระภายใต้คำสั่งของกองทัพเรือส่วนทางลูฟี่ในระหว่างที่เขากำลังล้างจานซันจิก็ได้มาพูดคุยด้วยนะครับพร้อมกับบ่นให้ลูฟี่ฟังว่าตะแก่เชฟนั้นไม่ยอมให้เขาขึ้นเป็นหัวหน้าสักทีลูฟี่ก็บอกนะครับว่านั่นมันคือฝันของซันจิแต่ว่าความฝันที่แท้จริงของซันจินั้นก็คือเขาอยากจะไปที่ออบูไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าที่นั่นมีหลายอย่างที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมันคือสวรรค์ของเชฟนักทำอาหารเขาเลยอยากจะหาที่นั่นให้เจอในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันมันก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับอาการที่หิวเข่าซันจิก็ไม่รอช้ารีบทำข้าวผัดให้ชายคนนั้นกินทันทีลูฟี่ก็ได้ชมซันจินะครับว่านายไม่ได้เป็นแค่เชฟแต่ว่านายยังเป็นคนดีอีกด้วยถ้าหากว่าตะแก่นั้นไม่พอใจนายสามารถมาอยู่กับฉันได้นะเพราะว่าฉันต้องการคนเก่งเพื่อจะไปตามหาวันพีซทันทีที่ผู้ชายที่หิวเข่าได้ยินเขาก็ได้เล่าให้ลูฟี่ฟังว่าเขาเพิ่ง
รอดชีวิตมาจากการตามหาวันพีซเขามาจากกองโจรสลัดที่มีกองทัพเรือขนาดใหญ่กัปตันของพวกเขาตั้งใจตามหาวันพีซอย่างบ้าคลั่งแต่เขาก็ถูกแกนไลน์เล่นงานพวกเขาเสียเรือไปทั้งหมด50ลำและคน 5,000 คนมีเขาที่รอดชีวิตมาเพียงคนเดียวและเขาก็ได้เตือนลูฟี่ให้เขาลืมเรื่องวันพีซไปได้เลยก่อนที่ภาพจะตัดมาที่โคบี้เขาได้ตัดสินใจเข้ามาถามกราฟเกี่ยวกับเรื่องที่กราฟส่งมีฮอกไปจับลูฟี่สิ่งที่โคบี้สงสัยนั่นก็คือทำไมมีข้อยกเว้นสลับ7เทพโจรสลัดเพราะโคบี้คิดว่าทหารต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกันพร้อมกับบอกว่าหากไม่เป็นอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นทหารเรือซึ่งกราฟก็ได้บอกนะครับว่ากฎหมาย1ฉบับไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนและตัวเขาเองได้ปฏิเสธการเลื่อนยศเป็นพลเอกมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากจะทำตามพวกนั้นมันจะส่งผลให้เขาสูญเสียอิสระโลกนี้มันไม่ยุติธรรมแต่ว่าทหารเรืออยู่ระหว่างระเบียบกับความโกลาหลตัดภาพมาที่กลุ่มหมวกฟางตอนนี้มีฮอกก็ได้เดินเข้ามาเพื่อตามหามังกี้ดีลูฟี่และทันทีที่โซโลเห็นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ก็คือมีฮอกโซโลก็ได้บอกว่าเขาไล่ตามมีฮอกมาตั้งแต่เด็กโซโลอยากจะท้าประลองดาบกับมีฮอกนะครับแต่ว่าการประลองครั้งนี้เขาอยากจะให้เอาแบบถึงตายแบบเอาจริงแบบของแท้เพราะว่าความฝันสูงสุดของโซโลก็คือการเอาชนะมีฮอกให้ได้เพื่อที่เขาจะได้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกมีฮอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกลงที่จะรับคำท้านะครับพร้อมกับนัดประลองในเช้าวันพรุ่งนี้อูซบก็ได้รีบวิ่งมาหาลูฟี่เพื่อให้ลูฟี่นั้นช่วยพูดกับโซโลว่าให้ยกเลิกการประลองเพราะว่ามันร้ายแรงถึงชีวิตแต่ว่าลูฟี่ก็ไม่ห้ามนะครับพร้อมกับสนับสนุนให้โซโลนั้นทำตามใจตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าลูฟี่ไม่สามารถไปห้ามความฝันของใครได้ในเช้าวันต่อมาโซโลก็ได้มาตามนัดของมีฮอกแต่ว่าตัวของมีฮอกนั้นเลือกที่จะใช้ดาบเล่มเล็กนะครับพร้อมทั้งบอกโซโลว่าเขาไม่ล่ากระต่ายด้วยปืนใหญ่โซโลก็ได้ชักดาบออกพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ใช่กระต่ายดอกแรกที่โซโลพุ่งจู่โจมเขาก็ถูกหยุดมันด้วยมีดจิ๋วแถมมีดจิ๋วนั้นยังผลักโซโลจนกระเด็นทุกครั้งที่โซโลพยายามเข้าจู่โจมเขาก็ถูกดาบจิ๋วซุกล่างออกมามีฮอกก็ได้บอกในระหว่างการต่อสู้นะครับว่าการต่อสู้นั้นจะใช้ความแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอและครั้งสุดท้ายที่เขาพุ่งมามีฮอกก็ได้แทงโซโลไปที่หน้าอกท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆที่ยืนลุ้นอยู่มีฮอกก็ได้ถามนะครับว่าทำไมโซโลไม่ยอมถอยโซโลก็บอกว่าเขาถอยไม่ได้ไม่อย่างนั้นความฝันของเขาจะหายไปตลอดกาลทำให้มีฮอกต้องยอมรับถึงความกล้าของโซโลเมื่อเป็นแบบนี้มีฮอกก็จะให้เกียรติโดยการใช้โยรุสังหารโซโลโซโลก็ได้ดึงดาบที่3ออกมาเพื่อใช้ท่าวิชา3ดาบและทันทีที่ทั้ง2กระโดดปะทะดาบกันดาบทั้ง2เล่มของโซโลก็ค่อยๆหักออกมันก็ถือว่าเป็นการแพ้การประลองโซโลก็ได้ยืนขึ้นพร้อมกับบอกว่าบาดแผลที่อยู่บนกลางหลังเป็นความอับอายของนักดาบและเขาก็ได้อ้าแขนออกเพื่อให้มีฮอกจบชีวิตของเขามีฮอกก็ได้ฟันฉับลงไปแต่ว่ามีฮอกก็ไม่เอาถึงตายนะครับโดยที่เขาให้เหตุผลว่ามันเร็วเกินไปที่โซโลจะตายจงเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นแล้วค่อยกลับมาหาเขาเขาจะรอโซโลหลังจากที่พูดจบเขาก็ได้เดินจากไปโซโลที่พ่ายแพ้และกลัวว่าลูฟี่จะผิดหวังในตัวเขาเขาก็ได้ยกดาบขึ้นพร้อมกับให้สัญญากับลูฟี่ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่แพ้ใครอีกจนกว่าเขาจะชนะมิวฮอกได้และเขาจะกลายเป็นนักดาบอันดับ1หลังจากที่พูดจบโซโลก็ได้สลบไปตอนที่6หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็พาโซโลกลับมาที่เรือแต่ทว่าพวกเขาทั้ง3ก็ไม่มีใครรู้จักวิธีรักษาแผลเลยสักคนนามิก็บอกให้ลูฟี่กลับไปที่บาราติเอเผื่อว่าที่นั่นจะมีหมอลูฟี่ก็ได้ตรงมาหาซันจิเพื่อถามหาคุณหมอนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ได้เซฟและซันจิที่มาเป็นคุณหมอผ่าตัดให้เซฟก็ได้ใช้วิธีการแบบโบราณโดยการเย็บแผลของโซโลก่อนจากนั้นก็เอาหนังปลามาปิดทับเอาไว้หนังปลาจะช่วยสมานแผลจะทำให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นแต่ว่าโซโลเขาเสียเลือดเยอะไปตอนนี้เขาจะอยู่ระหว่างความเป็นและความตายเซฟบอกให้ทั้ง3พยายามคุยกับโซโลหรือว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้โซโลกลับมายังโลกคนเป็นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตอบแต่เขาก็สามารถรับรู้ได้ว่ายังมีพวกเพื่อนๆอยู่เคียงข้างก่อนที่ภาพจะตัดมาที่มีฮอกหลังจากที่เสร็จงานแล้วเขาก็ได้กลับมาหากราฟที่เรือเขาได้มารายงานว่าเขาไม่ได้จับลูฟี่มาด้วยโดยที่มีฮอกให้เหตุผลว่าเขาอยากจะเห็นเด็กพวกนั้นเดินทางไปยังแกรนด์ไลน์และก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ได้บอกกับกราฟว่าบางทีลูฟี่หลานชายของกราฟอาจจะเป็นคนเจอวันพีซก็เป็นได้ทำให้โคบี้ที่แอบฟังอยู่ก็จะรู้ความจริงแล้วนะครับว่าลูฟี่ก็คือหลานชายของกราฟส่วนลูฟี่ตอนนี้เขาก็ได้สับสนเพราะว่าเขากลัวที่จะเสียโซโลไปซันจิก็บอกว่าการเป็นกัปตันนั้นไม่เป็นงานหินเพราะการตัดสินใจนั้นจะทำให้กัปตันแตกต่างไปจากลูกเรือและเซฟเองเขาก็เป็นหนึ่งในโจรสลัดที่เก่งที่สุดทุกคนต่างก็เรียกเขาว่าเซฟขาแดงทำให้ลูฟี่เกิดความสงสัยว่าทำไมซันจิถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ซันจิก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อ9ปีก่อนว่าตอนนั้นเขาทำงานเป็นเชฟอยู่บนเรือสำราญและความฝันของเขาก็คือเดินทางไปกลางทะเลเพื่อไปตามหาออบูมันเป็นสถานที่ที่ทะเลทั้ง4ไหลมารวมกันและมันก็เป็นที่เดียวในโลกที่มีปลาชนิดพิเศษอยู่ถึงแม้พวกกุ๊กทั้งหลายจะบอกว่าออบูนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ว่าซันจิเขาก็ไม่ลดละที่จะตามหามันทันใดนั้นมันก็มีโจรสลัดบุกเข้ามาในเรือสำราญทุกคนก็ต่างพากันวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดมีเพียงซันจิเท่านั้นที่ยังอยู่ในครัวสักพักกัปตันเซฟก็ได้เดินเข้ามาเขาก็ได้เจอตัวซันจิและกำลังจะสังหารซันจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาจะไม่ยอมตายจนกว่าเขาจะได้เจอออบูแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่คลื่นขนาดมหึมานั้นซัดเรือจนจมลงไปมีเพียงแค่กัปตันและซันจิเท่านั้นที่มีชีวิตรอดหลังจากที่ซันจิฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตอนนี้เขาติดอยู่บนโขดหินพร้อมกับกัปตันเซฟแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พวกเขายังพอมีอาหารติดมาด้วยเซฟก็ได้แบ่งอาหารถุงเล็กให้กับซันจิพร้อมกับบอกให้เขาไปอีกฝั่งเพื่อรอดูว่าเผื่อจะมีเรือสักลำที่แล่นมาแต่ท
ทว่าเขารอแล้วรอเล่ามันก็ไม่มีเรือผ่านมาถึงผ่านมามันก็ได้แค่ผ่านไปจนกระทั่งเข้าถึงวันที่70อาหารของซันจิก็ได้หมดลงและเขาก็ทนความหิวไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงนึกขึ้นได้ว่าเซฟมีถุงอาหารที่ใหญ่กว่าเขาเขาเลยได้ถือมีดและตรงไปหาเซฟถ้าขอดีๆไม่ให้เขาจะฆ่าเอาแต่ว่าพอซันจิมาถึงเขาก็เจอว่าห่ออาหารของเซฟยังไม่ถูกเปิดออกซันจิรีบเข้าไปเปิดถุงทันทีแต่ทว่าภายในถุงมันกลับเป็นแค่สมบัติเท่านั้นในถุงนี้ไม่มีอาหารเลยเขาก็ได้สงสัยนะครับว่าเซฟมีชีวิตรอดได้ยังไงตั้ง70วันและพอเซฟหันหน้ามาซันจิก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเซฟเขาได้ตัดขาตัวเองมาเป็นซอยจุทำให้ซันจิเกิดความสงสัยนะครับว่าทำไมต้องทำเพื่อคนแปลกหน้าขนาดนี้เซฟก็ได้เล่าให้ซันจิฟังว่าตัวเขาเองก็ออกตามหาออบูมาทั้งชีวิตและตัวของซันจิเองก็มีความฝันเหมือนกับเขาและถ้าหากเขาหามันไม่เจอสักวันหนึ่งซันจิอาจจะหาเจอก็เป็นได้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่เซฟอยากให้ซันจิมีชีวิตต่อลูฟี่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าใจนะครับว่าเขาจะเป็นกัปตันที่ดีและคอยช่วยเหลือลูกเรือให้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปหาโซโลเขาก็เจอว่าตอนนี้นามิกำลังเล่านิทานให้โซโลฟังอยู่เธอก็ได้ต่อว่าลูฟี่นะครับที่ไม่ห้ามโซโลในการประลองลูฟี่ก็บอกนามินะครับว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือโซโลยกเว้นเอาตัวเองไปขวางความฝันของโซโลนะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่กราฟตอนนี้เขาก็ได้เปิดใจคุยกับโคบี้ว่าลูฟี่นั้นเป็นหลานชายแท้ๆของเขาจากนั้นกราฟก็ได้บอกกับโคบี้ว่าเขาใช้เวลานานหลายปีในการฝึกลูฟี่ให้เป็นทหารเรือที่ดีแต่ว่าเขาก็ต่อต้านกราฟมาตลอดโคบี้ก็ได้บอกกราฟนะครับว่าลูฟี่นั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ทำตามกฎและไม่ฟังใครและที่สำคัญลูฟี่เขารู้ตัวเองดีว่าเขาเป็นใครบางทีพวกเราอาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นในระหว่างที่คุยกันกราฟเขาก็ได้นึกแผนการอะไรดีๆออกเขาได้สั่งให้โคบี้เรียกรวมพลทหารมันก็ทำให้โคบี้ได้รู้นะครับว่าตัวของกราฟนั้นจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับพวกหมวกฟางโดยที่กราฟได้กำชับว่าจะต้องจับพวกโจรสลัดกลุ่มนี้ไปลงโทษให้ได้ตัดมาที่บาราติเอตอนนี้อาลองและลูกน้องก็ได้ตามมาหาลูฟี่นะครับนามิที่เห็นแบบนั้นจึงรีบไปบอกลูฟี่ให้รีบหนีเพราะว่าตอนนี้พวกของอาลองได้ตามมาเอาแผนที่ไปยังแกนไลน์แล้วซันจิเห็นว่าร้านอาหารของพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงจะออกไปช่วยเชฟลูฟี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมหนีเช่นเดียวกันถึงแม้ว่านามิจะพยายามเตือนลูฟี่ว่าอาลองนั้นเป็นโจรสลัดที่มีค่าหัวถึง20ล้านเบรีมันเป็นค่าหัวที่สูงที่สุดในอีสต์บลูแต่ว่าลูฟี่ก็จะไปหาอาลองนะครับพร้อมกับบอกให้นามิอยู่บนเรือคอยเฝ้าแผนที่เอาไว้และเมื่อลูฟี่มาถึงเขาก็ได้ถามอาลองนะครับว่าหาเขาเจอได้ยังไงอาลองก็ได้หยิบหัวของบาร์กี้ขึ้นมามันก็ทำให้ลูฟี่ได้รู้ว่าเจ้าบาร์กี้มันได้เอาหูของมันซ่อนไว้ในหมวกฟางของเขาอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเจ้าอาลองมันก็ได้บอกกับลูฟี่ว่าให้เอาแผนที่แกไลน์มาให้มันซึ่งลูฟี่เขาก็ไม่ยอมให้นะครับมันก็ได้ทำให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าต่อสู้กันแต่ทว่าหนังของมนุษย์เงือกนั้นมันหนากว่าและพละกำลังของมันแข็งแรงกว่าทำให้ตอนนี้พวกของลูฟี่โดนเล่นงานอย่างหนักตัดมาที่นามิตอนนี้เธอก็ได้เก็บของและแผนที่ไว้ในกระเป๋าหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปหาโซโลพร้อมกับบอกความจริงว่าตัวเธอนั้นไม่อยากมีเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเธอก็จะทำลายคนที่อยู่รอบข้างเธออยู่ดีนั่นเป็นเพราะว่านามิเธอเป็นสมุนให้อาลองมานานหลายปีแล้วนะครับหลังจากนั้นนามิก็ได้มาหาอาลองที่ตอนนี้เขากำลังจะสังหารลูฟี่นามิก็ได้บอกกับอาลองนะครับว่าตอนนี้เธอได้แผนที่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาอีกให้ทะเลเป็นคนจัดการซะดีกว่าทำให้เจ้าอาลองจับลูฟี่โยนลงทะเลพร้อมกับออกไปจากที่นี่ทันทีและคนที่มาช่วยลูฟี่ก็คือซันจินะครับและหลังจากที่ลูฟี่ขึ้นมาได้ซันจิก็ได้เข้ามาช่วยเชฟเก็บกวาดร้านแต่ว่าเซฟก็ได้บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ช่วยซันจิให้มีชีวิตรอดเพื่อมาติดอยู่ที่นี่และเป็นคนทำอาหารเซฟก็ได้บอกให้ซันจิออกไปตามล่าความฝันของเขาและลูฟี่ก็ได้เข้ามาหาโซโลเพื่อมาบอกว่าเขาเสียนามิและแผนที่ไปแล้วและบางทีเขาอาจจะต้องเสียโซโลไปอีกแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการโซโลมากที่สุดมันก็ได้ทำให้โซโลฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็สัญญาว่าเขาจะอยู่เคียงข้างลูฟี่ตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้จนกว่าพวกเราจะได้เจอวันพีชด้วยกันหรือไม่พวกเราก็ตายระหว่างทางนายคือกัปตันของฉันนะลูฟี่อุซบที่เห็นว่าโซโลฟื้นแล้วเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับพร้อมกับถามว่าเราจะยังไงต่อดีลูฟี่ก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่เดินทางไปแกนไลน์แต่หากลูกเรือยังไม่ครบเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปตามนามิกลับคืนมาแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันไม่ได้มีพวกเขาแค่3คนนั่นเป็นเพราะว่าซันจิเขาก็ได้ขอมาเป็นลูกเรือให้กับลูฟี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเดินทางเพื่อออกไปตามหานามิโดยที่เซฟก็ได้มาส่งซันจิและอวยพรตามภาษาพุทธเถาให้ซันจินั้นเดินทางอย่างปลอดภัยและในระหว่างทางลูฟี่ก็ได้บอกให้กับทุกคนรู้ว่าเขาได้เอาหัวของบาร์กี้ที่พวกอาลองทิ้งไว้ติดเรือมาด้วยเพราะว่าเจ้าบาร์กี้มันจะเป็นคนบอกที่อยู่ของอาลองเรื่องราวของวันพีชยังไม่จบโปรดติดตามตอนต่อไปหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ